สวัสดีครับก๊อฟน้ำซิ่งดินด่วนครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมซันนี่เนาะ SY135C ครับมาดูการทำงานครับอาจจะเร็วไหมคล่องตัวหรือเปล่าเนาะโอ้พึ่งย้ายมาครับซันนี่เนาะของป๋าเบียครับเมื่อเช้านี่โกบิโก้อยู่ครับน่าจะไปรับงานข้างนอกเนาะก็เลยเปลี่ยนตัวเล็กมาครับขุดลอกหนองปังๆครับพี่น้องดูครับน้ำนี่เข้ามาแล้วครับฝั่งที่กั้นคูไว้นี่น้ำเต็มแล้วครับดูระดับน้ำกับระดับการขุดไว้เนาะน้ำก็จะซึมคูพังนี่บันไลเลยครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะออกทันหรือเปล่าเนาะมาชมครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ยาวๆเลยครับคลิปเนาะฮีโน่ครับสวยๆครับคันนี้เดินเบาไปเลยเครื่องนี่ GO7C ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปลงไปดูชั้นล่างครับมาครับเริ่มกันที่ NQR เลยครับ NQR ตัวนี้นี่150เทอร์โบครับเนาะประหยัดน้ำมันแรงด้วยครับถ้าใครสนใจศึกษาอยู่นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแรงด้วยประหยัดน้ำมันด้วยครับ NQR เนาะแล้วก็เดก้าครับเดก้าตัวนั้นนี่เครื่องนี่เครื่อง195ครับเทอร์โบเนาะ195ไอ้ตัว95เติมที่เทอร์โบครับตัวนั้น NQR นี่แรงประหยัดน้ำมันด้วยนะพี่น้องก็เอาเป็นว่าคือพอใช้เลยครับแบต4ใบครับเปลี่ยนชุดลมแล้วเนาะชุดลมนี่ชุดลมเมก้าครับเป็นชุดเบรกทิฟฟี่ครับดูเดก้าก่อนครับโอ้ทำงานแมคโครทำงานนี่เร็วใช้ได้อยู่ครับซันนี่เนาะ SY135C ครับปาเบียเนาะท่อสวยครับท่อโอ้ท่อนี่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนดันเนินบ้างครับเดี๋ยวรอชมก่อนครับโอ้115ติดฟิล์มใหม่ครับโอ้ดูดีเลยครับสวยครับโอ้รอใช้ได้ครับพี่น้องโอ้115นี่เพิ่งมาเที่ยวแรกครับแอบไปติดฟิล์มมาครับร้อนเนาะช่วงนี้อากาศร้อนติดฟิล์มมาใหม่โอ้สวยใช้ได้เลยครับโอ้สวยครับฟิล์มใช้ได้ครับใช้ได้ฟิล์มใช้ได้เลยครับฟิล์มนี่ติดอยู่ที่ภูเขียวครับร้านช่างดาเนาะใครสนใจใครอยู่ใกล้ๆเนาะร้านช่างดาเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านแค่เนาะสนใจลองไปสอบถามได้ครับฟิล์มเนาะฟิล์มหน้ารถฟิล์มกระจกเนาะออกแล้วครับดิก้า195เทอร์โบครับเกาะโบเนาะโอ้เสียงโบนี่หวานใช้ได้เลยครับโอ้กระหึ่มเลยครับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวพาไปดูตอนดันเนินขึ้นบักบอดูด้วยครับตรงนู้นครับไปแล้วครับดู115ต่อครับโอ้115นี่ติดฟิล์มมาแล้วนี่สวยหล่อเหมือนกันครับไม่ธรรมดาครับจังหน้าก็สวยเนาะไม่รู้ว่าย้อนแสงนี่ตัดจะชัดหรือเปล่าเนาะรอดูครับข้านี่สวยใช้ได้ครับน้องยังไม่ได้นับตักพุ่งกีเลยครับว่ากี่ตักเนาะใส่กันกี่ตักรอดูต่อไปครับรอดูเมก้าเนาะ49Gครับคันนั้นเมก้าเนาะโอ้ฟิล์มสวยหล่อครับ115เนาะ
เดิมเดิมเพิ่มเติมเกียร์ใหญ่ครับโอ้ออกตัวไปแล้วครับโอ้ลั่นใช้ได้ครับเดี๋ยวรอชมตอนขึ้นเนินครับโอ้หยุดใส่เกียร์อีกแล้วครับโอ้มาตรฐานครับระดับสากลเลยเนาะไม่มีใครกล้าทำครับแบบนี้โอ้หยุดใส่เกียร์ได้ครับเบรกมือไม่ปลดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมาดูไม่กล้าต่อครับ FC9J นี่คันนี้นี่ JO7E ครับเพราะมันเร็วเนาะแรงม้านี่น่าจะ210หรือเปล่าครับ210เนาะประมาณนั้นเนาะ JO7E ครับเพราะมันเร็วจำไม่ผิดนี่น่าจะ210ครับคันนี้โอ้สวยหล่อเหมือนกันครับใช้ได้เลยครับลูกตามิชลิน2ตัวครับด้านบนเนาะจังหน้าสแตนเลสครับชุดแก้มด้านข้างนี่ก็สวยครับเนาะกันสาดกระจกนี่ก็สวยครับกันสาดประตูเนาะโอ้สวยครับสวยออกแล้วครับ GO7E ครับต่อด้วยอีโน่ครับสมองเงินหรือสมองทองก็ไม่รู้ครับดูอีกเหลี่ยมนี่สีทองครับดูอีกเหลี่ยมสีเงินเนาะหัวแคบครับตัวนี้นี่ HO7D ครับ195เหมือนกันครับโอ้ท่อไม่ได้ดูนานครับท่อเนาะดูท่อดูท่อโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวเนาะมันเริ่มเลยครับภาพย้อนแสงไม่รู้ว่าจะชัดต่อโอ้อากาศร้อนครับพี่น้องช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับหน้าร้อนเนาะจะเข้าเมษาแล้วครับขุดรอกน้องผักปังครับโอ้วันนี้นี่ป๋าเอาซันนี่มาแทนโกบิโก้ครับโกบิโก้นี่น่าจะออกไปรับจ็อบด้านนอกเนาะเอาซันนี่มานี่พอดีครับทำงานคล่องตัวอยู่ครับโอ้ใช้ได้อยู่เนาะอยู่ที่คนรักษากับรถเนาะไม่ว่ารุ่นไหนดีหมดครับแต่ก็ต้องเน้นทีมนิยมไว้ก่อนเนาะกอบดัมซิ่งนี่ต้องเน้นทีมนิยมไว้ก่อนครับเล่นรถเนาะออกไปแล้วครับโอ้หมอกเยอะรถนี่ดูเหมือนมีอาการครับช่างนี่ไม่ผ่านหรือยังไงก็ไม่รู้ครับไอท่อไอเสียนี่ไอจัดเลยครับท่อหายใจเนาะมีอาการอีกแล้วครับต้องไปเช็คอีกรอบครับไม่จบครับโอ้หัวเขียวนี่ลงมาแล้วครับเนาะทีเด็ดของทีมงานเนาะหัวเขียวครับร่วมอะไรขวัญครับเมกากันนี้ก็ร่วมอะไรขวัญครับเจโอ 7C เหมือนกันครับอันนี้เนาะเสียงไปถอยครับเสียงถอยครับโอ้ตุ๊กตาด้านหลังนี่ก็สวยเนาะเมกาครับFC9J ครับเครื่อง175แรงม้าครับโอ้สวยใช้ได้ครับทีมงานมาเลยกวนเนาะหัวเขียวครับเดก้าครับเดก้าก็สวยก็หล่อเหมือนกันครับ195ครับโอ้ทีมงานมาเลยกวนนี่มีแต่คันสวยๆหล่อๆเนาะใช้ได้เหมือนกันครับไม่แพ้ทีมงานอื่นครับยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องกอบดำซิ่งอินด่วนมีคลิปให้ลงให้ดูอยู่บ่อยๆครับผมยังไม่ได้นับตักแมคโครเลยครับคุยเพลินครับเจอรถสวยรถหล่อไม่ได้ครับค่อยๆแต่งไปครับงบน้อยเนาะสาวกงบน้อยนี่ค่อยๆแต่งไปครับแต่งพลาดเหมือนคนมีตังค์ไม่ได้ครับ
เนาะงบน้อยก็ค่อยๆแต่งครับสวยหล่อเหมือนเดิมครับขอให้แต่งเนาะโอ้เสียงแต่ลั่นเลยครับโอ้อัศจรรย์ครับเสียงแต่เนาะสามปากครับโอ้เสียงแต่เนาะแต่นี่พระรามสองครับแต่พระรามสองแต่คู่เนาะแต่ส่วนเดียวนี่พ่วงไทยเดียวนี่ไม่รู้ว่าของค่ายไหนครับคู่นี่ของพระราม2ครับดูเดก้าต่อครับเดก้าจะไล่ตูดทันไหมดูว่าแมคโครจะเร็วไหมเดก้าเพิ่งออกไปเดก้าเพิ่งออกไปเดก้าจะตามทันหรือเปล่าดูครับที่แมคโครเนาะใส่เร็วไม่เร็วไม่ใช่งานแบกครับงานเที่ยวเนาะเป็นคิวครับวิ่งเป็นคิวเนาะเดี๋ยวรอจังหวะอยู่ครับโอ้ฟิล์มสวยครับฟิล์มหน้ารถก็สวยเนาะกันชนก็สวยกระตามิชลินนี่4ตัวครับโอ้ท่อสวยครับท่อตัวเอสเนาะโอ้ใช้ได้ครับดูเดก้าอีกครั้งครับอันนี้นี่เครื่องนี่ 6HL ครับ 6HL เนาะจำไม่ผิดนี่100 205แรงม้าครับ 6HL ทราบว่ามีเทอร์โบหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเกาะโบหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเป็นรถร่วมครับเพิ่งเข้ามาร่วมเนาะข้อมูลก็ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่ครับโอ้สวยครับเดก้านี้เนาะรถนี่น่าจะออกมาไม่ถึงปีครับสวยครับโอ้สวยหล่อเลยครับอันนี้ใช้ได้เลยสวยหล่อๆเลยครับโอ้แมคโครนี่ทำงานเร็วอยู่นะพี่น้องทำงานใช้ได้อยู่เนาะคนขับก็น่าจะฝีมืออยู่ครับคนขับบาเบียน่าจะจ้างมาใหม่ครับแมคโครวันนี้นี่เอาตัวเล็กมาครับซันนี่เนาะ SY135C ครับบาเบียนี่ปีนี้นี่ได้งานเยอะครับรอบนี้นี่งานใหญ่งานหนองผักปังครับขุดลอกหนองผักปังเนาะออกไปแล้วครับเดก้าครับ 6HL ครับโอ้เสียงนิ่มเสียงก็หึมมากครับโอ้สวยหล่อครับได้เหมือนกันครับคันนี้โอ้สวย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 มากครับเดก้าคันนี้เนาะมาดู FM1A บ้างครับสติ๊กเกอร์เนาะโอ้คันนี้นี่สวยหล่อไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องหน้านี่สเตเลตหมดครับอีกชื่อนี่คุมเนียมเนาะชุบคุมเนียมเนาะแต่ผมชอบพูดติดปากสเตเลตเนาะเพราะเข้าใจง่ายดีครับฝาข้างนี่คุมเนียมครับโอ้สวยครับหัวแคปนะตัวนี้นี่เครื่องนี่เดี๋ยว O7E ครับคอมมันเร็วเนาะตัวนี้คอมมันเร็วคอมมันเร็วครับตัวนี้คอมมันเร็วตัวนี้นี่คอมมันเร็วน่าจะ210เหมือนกันครับจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวลองถามโชเฟอร์ให้ดูครับตัวนี้นี่เสียงท่อนี่ท่านผู้ชมรอฟังเสียงท่อครับลั่นมากครับคันนี้เนาะลั่นจริงครับเสียงท่อเนาะเดี๋ยวรอไปดูตอนขึ้นเนินครับเดี๋ยวให้ดูตอนขึ้นเนินโอ้หล่อครับตัวนี้ว้าวฟังเสียงท่อครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้อัศจรรย์เลยครับท่อนี่วิ่งผ่านบ้านไหนรับรองครับผวาบ้านนั้นครับโอ้สวยหล่อครับไม่กล้าเนาะโอ้รถแต่งได้สวยมากครับมาต่อด้วย115ครับเดี๋ยวนับตักให้ดูครับว่ากี่ตักเนา
1ตักแล้วครับว่าใส่กี่ตักเนาะ115เดิมๆเพิ่มเติมสโลครับคันนี้เนาะรถเสียอมครับดูว่าจะใส่กี่ตักครับ115คันนี้ยาวครับ2ตักครับโอ้ฟังถึงท่อครับอัศจรรย์เลยครับเดี๋ยวจะไปจับให้ดูครับตักมาแล้วตักไม่ใช่งานแบกนะครับได้ไหมห้าตักเนาะโอ้ออกไม่ได้ครับเดี๋ยวนิดนึงครับ115คันนี้นี่ยาวครับเอาเก็บข้างให้ด้วยครับโอ้ใช้ได้ครับออกแล้วครับ115เนาะยาวพี่น้อง115คันนี้นี่สโลครับเครื่อง115สโลเนาะดินเปียกดินเหนียวเนาะติดฟันเนาะต้องแคะครับไม่รู้ว่าภาพจะชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงครับถ่ายหันหน้าเข้าทิศตะวันตกพอดีครับอากาศร้อนครับวันนี้ไม่มีเวลามาถ่ายให้ดูสักทีครับงานนี้นี่อยู่อีกยาวๆครับเป็นเดือนครับต่อด้วย115ครับ115นี่วางเครื่องใหม่ครับวางเครื่องใหม่เป็น135ครับแต่รหัสเครื่องนี่ยาวเหลือเกินครับ135ครับวางเครื่องใหม่ครับโอ้กระจกในสแตนเลสมาเลยครับทุกคมเนียมมาเลยเนาะโอ้สวยใช้ได้ครับกระจกเนาะโอ้พอได้อยู่ครับกระจกเนาะสวยสวยสวยถ้าได้กระจังหน้าเลสนี่โอ้สุดยอดเลยครับเต็มเลยครับเต็มเต็มระบบเลยเนาะอย่างว่าแล้วครับค่อยๆแต่งไปครับช่วงนี้นี่หาตังค์ก่อนครับงานจอดนี่ค่อยแต่งครับหน้าสูงครับคันนี้หน้าดูเฉิดๆเนาะมีทักทายด้วยครับฝากเพื่อนๆก็ไปกดติดตามช่องก๊อฟน้ำซิ่งด่วนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อนๆที่เข้ามาเนาะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับ135ออกไปแล้วครับโอ้เดินนิ่มไปเลยครับพี่น้องเป็นสโลครับตัวช่วยเนาะตัวช่วยอีกอย่างเป็นสโลเนาะเดินนิ่มไปเลยครับเดี๋ยวไปรอชมตอนขึ้นเนินบ้างครับตรงนู้นเนาะมาดูเมก้าของปาเบียหน่อยครับมีรถบริษัทเนาะตัวนี้นี่วางเครื่องใหม่ครับเครื่องเก่านี่ลูกน้องจัดไปเรียบร้อยครับกินเครื่องมากครับลูกน้องโอ้โหดมากครับแต่ละคนนี่โหดจริงๆครับ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับถ้าขับได้เปลี่ยนเครื่องนี่โอ้โหดโหดยอมรับว่าโหดเลยครับรถพึ่งซื้อมาได้3ปีครับยังไม่ถึง3ปีด้วยซ้ำเนาะเรียบร้อยไปแล้วครับเครื่องใบหนึ่งครับลูกหนึ่งไปแล้วเครื่องรถบริษัททั้ง2คันครับส
มอเงินครับสวยเหมือนกันครับคันนั้นเนาะทรงสวยเหมือนกันครับอันนี้นี่เป็นเครื่องมาใหม่นี่เป็นเจโอ74ครับ175แรงม้าเนาะจากเซียนกงวังน้อยครับโอ้นิ่มมาเลยครับบอกเครื่องใช้ได้เลยครับถามโชเฟอร์ดูนี่เครื่องนี่ใช้ได้เนาะโอ้ไปนิ่มๆแรงใช้ได้เหมือนกันครับทีมนิยมครับเจโอ74เนาะโอ้ไปแล้วครับโอ้เล่นโคนแล้วครับเวลาดำนี่น่ากลัวนะพี่น้องถ้าไม่ลงนี่แย่เลยหน้าดินนี่เป็นโคนครับส่วนข้างล่างนี่แข็งอยู่ครับเป็นเปียกๆนิดหน่อยเนาะห้าตักครึ่งเนาะพี่น้องห้าตักครึ่งออกเนาะออกแล้วครับสมองเงินกันนี้สวยเหมือนกันครับเครื่องนี่อัปเกรดมาใหม่ครับลูกน้องจัดหนักจัดเต็มพังเหมือนกันครับคันนี้โอ้มีแต่ตัวแรงๆครับลูกน้องป๋าเนาะป๋าบอกใส่หัวเลยครับแต่ละปีนี่โอ้จัดเครื่องอีกต่างหากเนาะไม่ใช่อะไรนะเครื่องครับโอ้โหดครับลูกน้องรถทีมงานนี้นี่มีสวยๆหล่อๆเนาะหล่อลากดินแล้วเนาะพี่น้องแม่หล่อจะได้เลยครับคันนี้เนาะหัวแคบครับไม่กล้าหัวแคบเนาะหน้านี่ชุบคอมเนียมหมดเนาะส่วนฝาข้างนี่ก็คอมเนียมครับมีหมวกด้วยเนาะสวยไปอีกแบบเนาะสวยใช้ได้เนาะเสียงก็หึมด้วยครับคันนี้เนาะอาจจะจันครับเรื่องความกระหึมเนาะฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผ่านเข้ามาดูแล้วเนาะเริ่มว่างครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูบ่อยๆครับดูไว้เป็นแนวทางครับเผื่อบางคนอยากเล่นรถดินเนาะรุ่นไหนรุ่นไหนที่เขาเล่นกันเนาะดูเป็นแนวทางไว้ครับโอ้ฟังเสียงครับกระหึ่มครับกระหึ่มหวานเทียบครับใช้ได้เลยครับเดินนิ่มไปเลยครับมาดูจังหวะดันเนินบ้างครับก่อนจะดูดันเนินเนี่ยดูแมคโครเล่นน้ำก่อนครับโอบุสึเนาะ430ครับโอ้เล่นน้ำครับอากาศร้อนเนาะพี่น้องดูช่วงดันเนินบ้างครับฟังเสียงท่อเสียงเทอร์โบครับมันจะใช้ได้ไหมรู้ครับแหม195เทอร์โบครับยังไม่หอนเท่าไรครับโชเฟอร์บอกเดี๋ยวไปตีกล้วยก่อนครับเสียงโบนี่ยังหวานเจี๊ยบขึ้นไปเลยครับ HO 7 ดีครับลื่นขึ้นมาแล้วดูว่าตรงนี้นี่จะลั่นไหมโอ้ยใหญ่เริ่มเริ่มโอ้ดันเนินครับ195แรงม้าครับคันนี้ HO 7 ดีครับโอ้มาดู115บ้างครับดันเนินจะเป็นยังไงครับโอ้ติดฟิล์มแล้วนี่สวยใช้ได้เลยครับ115เนาะ
บีมแล้วก็ใส่บังโคลนหน้าด้วยครับโอ้ลัดเหมือนกันครับโอ้ดันเนินเนาะมีตุ๊กตาหน้ารถด้วยครับมิชลินหน้ารถเนาะดูไม่กล้าขึ้นมาแล้วครับเจโอ 7E ครับคันนี้เนาะเครื่องคอมเร็วเนาะโอ้เสียงนิ่มมากครับพี่น้องเดิมครับเพิ่มเติมที่ปลายท่อเนาะโอ้มาแบบนิ่มๆเลยพี่น้องเครื่องคอมเร็วครับโอ้ขึ้นนิ่มมากครับมาดูเดิมๆจากอูตอครับเสียงนี่นิ่มมาเลยครับคันนี้เนาะอ๋อนี่ยังไม่โมดิฟายมากับเขาครับเสียงนิ่มๆครับเสียงเดิมครับมาดูเดก้าหัวเขียวบ้างครับโอ้ฟิล์มหน้ารถนี่ก็สวยเนาะใช้ได้เลยครับคันนี้เนาะโอ้หล่อมาเลยครับเดก้าเนาะ195ครับไฟแต่งเต็มเหมือนกันครับฟังเสียงครับลั่นกันครับโอ้ใช้ได้ครับบอมครับโอ้เสียงลั่นใช้ได้ครับมาแล้วครับที่เด็ดครับไม่กล้าหัวแคปเนาะฟังเสียงครับฟังเสียงท่อโอ้ไปท่อสวยด้วยเนาะเสียงลั่นจริงครับคันนี้รอดูเสียงโอ้ชุดหน้านี่สะท้อนแสบตามากครับโอ้หน้าสวยครับคันนี้ดูฟังเสียงขึ้นเนินตรงนี้ครับคันนี้นี่น่าจะเป็นเจโอ 8C ครับบอกแล้วครับว่าเสียงตัวนี้นี่ลั่นมากครับโอ้ยเสียงท่อเนาะอัศจรรย์นะครับขึ้นมาแล้วครับเดก้าเนาะอันนี้นี่เกาะโบมาครับไม่ใช่อินเตอร์ครับเกาะโบเฉยๆเนาะไม่มีอินเตอร์ครับสวยหล่อเหมือนกันครับคันนี้หน้าสวยมาเลยครับเดินนิ่มมาเลยเนาะเครื่อง195ครับ195ฝาดำเนาะหรือว่า 6HE1 ครับเกาะโบเนาะแต่ไม่มีอินเตอร์ครับเดินนิ่มมาเลยครับเสียงนี่นิ่มมากครับดูครับรถแท็กซี่นี่สวยมากครับพี่น้องโอ้คันนี้นี่ 6HL ครับ210ครับโทษทีครับจำผิดคันครับ 6HL เนาะ210ครับคันนี้โอ้เลิกงานแล้วครับคันนี้นี่น่าจะเป็นคันสุดท้ายครับดูน้ำข้างบนครับดูทำขู่กั้นน้ำไว้ครับขุดลึกอยู่ครับรอบนี้เนาะขุดลอกหนองผักปังเนาะเขื่อนปล่อยน้ำมาอีกครับมันตื้นครับไม่ตรงนี้นี่น่าจะไม่ท่วมหัวครับตื้นๆครับดูพอขุดลอกลงไปแล้วนี่ลึกใช้ได้เลยครับรอบๆหนองผักปังเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องก๊อปน้ำซิ่งดินด่วนด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ยังเหลือคันสุดท้ายอยู่ครับคันสุดท้ายนี่เอาด้านล่างเลยครับเที่ยวสุดท้ายน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเนาะ115วางเครื่องใหม่ครับเป็น135เนาะหัดเครื่องนี่ผมยังจำไม่ได้ครับยาวเหลือเกินเอาด้านล่างเลยครับแคูนี่นึกว่าหมดรถแล้วเนาะก็เลยเดินลงมาแล้วก็เลยเอาด้านล่างออกแล้วครับนี่ออกตัวมาแล้วเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องก๊อปน้ำซิ่งดินด่วนด้วยครับฝากกดไลค์ด้วยครับงานขุดลอกของหกปังนี่โอ้อีกยาวพี่น้อง
เดี๋ยวคลิปหน้านี่เดี๋ยวจะพาไปดูที่ลงด้วยครับที่ลงที่เทเนาะเทตรงไหนเนาะพวกพี่ใหญ่นี่เสร็จหมดแล้วพี่ใหญ่นี่ขึ้นพักงานแล้วเนาะนู่นครับจอดหมดแล้วครับดูครับมาดู135บ้างครับวางเครื่องมาใหม่ครับ115เนาะคันนี้นี่แนะนำให้ไปเปลี่ยนป้ายท่อใหม่ครับให้ลั่นเหมือนเขาครับจะใช้ได้เนาะท่อไม่ลั่นขับไม่เพลินครับเงียบเกินไปง่วงนอนครับโอ้ขึ้นเนินนี่สบายสบายครับเดินนิ่มๆขึ้นไปเลยเนาะต้องเร่งไม่ต้องอะไรเลยครับดูครับเนินตรงนั้นนี่จะลั่นกว่าเพื่อนครับเพราะว่าชันหน่อยเนาะอู้ถอนต่อครับแหมถอนต่อใส่เลยครับมาดฐานครับโอ้ใช้ได้เลยครับหยุดถอนต่อเลยเนาะสบายครับถอนตอนี่ไม่ต้องเร่งเลยครับเดินเบาขึ้นไปเลยครับโอเคครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามช่องกอบดัมซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้นี่ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ